มากันที่คุณชอนบุรณะฮิรันกันบ้างนะคะไลฟ์โค้ชชื่อดังวันนี้เนี่ยไปให้ปากคำพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดใน3ข้อหาด้วยกันนะคะเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อหาเลยส่วนทางด้านของทนายรณรงค์ก็ออกมาจี้ถามนะคะว่าใครนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ที่กำลังหนุนหลังชอนอยู่เนี่ยขออย่ามากดดันตำรวจในการดำเนินคดีค่ะพันตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์นะคะผู้กำกับการสภ.ปากเกร็ดวันนี้บอกว่าคุณชอนบุรณะฮิรันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยนะคะได้เข้ามาให้ปากคำในคดีทั้งหมด3ข้อหาก็คือข้อหาพรบควบคุมการเรียรัยข้อหาพรบคอมพิวเตอร์และข้อหาช่อโกงประชาชนโดยในชอนเนี่ยได้นำหลักฐานมาชี้แจงค่ะและพนักงานสอบสวนก็มีการสอบปากคำในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดรับบริจาคเส้นทางการเงินนะคะส่วนการชี้แจงเส้นทางการเงินหรือว่าสเตทเมนต์นั้นเนี่ยได้มีการสอบถามเช่นกันแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดได้เนื่องจากว่าเป็นสำนวนทางคดีและยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีการสอบสวนในประเด็นของการตัดเงินบัตรเครดิตด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นทั้ง3ข้อหาเนี่ยนะคะนายชอนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยและบอกว่าไม่ได้มีความเครียดหรือว่ากังวลใจแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะนายชอนให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยบอกว่าตนเองบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็เตรียมหลักฐานมาจำนวนมากเพื่อมาชี้แจงกับตำรวจฟังเสียงคุณชอนไลฟ์โค้ชชื่อดังค่ะก็รวบรวมข้อมูลเยอะมากเพื่อที่จะมาชี้แจงวันนี้ครับมีหลักฐานทุกอย่างที่จะชี้แจงว่าเราทำเป็นประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ให้หลักฐานให้พิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์ใจมาตลอดครับครับผมขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ได้เดินทางเข้าพบกับพันตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับการสภ.ปากเกร็ดด้วยเช่นกันโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกที่สังคมได้เห็นคุณชอนที่โรงพักปากเกร็ดขณะเดียวกันที่มีคนไปแจ้งความในหลายท้องที่แต่ไม่มีที่ไหนคืบหน้าเท่าที่ปากเกร็ดเลยเพราะฉะนั้นตนเชื่อว่าที่สภ.ปากเกร็ดให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ขออย่าให้มีผู้ใหญ่ที่ไหนมากดดันพนักงานสอบสวนเท่านั้นคำถามคือเงินบริจาคที่ยังเหลืออยู่ที่มีเงิน10บาทของผมไปสมทบด้วยเมื่อไหร่จะเอาไปส่งมอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จบปัญหาคงไม่รอไฟป่าปีหน้าแล้วค่อยไปให้บริจาคบริจาคปีนี้ก็ควรจะให้ปีนี้จะได้เสร็จนี่คือปัญหาที่ผมคาใจนอกจากนี้ยังอยากรู้ด้วยว่าผู้ใหญ่ที่นายชอนอ้างถึงเป็นคนคอยให้คำปรึกษาเนี่ยคือใครเพราะเกรงว่าผู้ใหญ่คนดังกล่าวจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำคดีด้วยแล้วก็ทางด้านของพันตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์เนี่ยนะคะยังได้ตอบข้อสงสัยด้วยที่สงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมการสอบปากคำเนี่ยมันนานจังเลยนะคะพันตำรวจเอกพงจักรนะคะบอกว่าเราต้องตอบคำถามตรงนี้แล้วก็หาหลักฐานทุกประเด็นให้ครบเพราะว่าประเด็นที่ถามเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคำถามเบื้องต้นหลักฐานมีพอประมาณรวบรวมหลักฐานทุกมิติบางเรื่องขอไม่ตอบเพราะว่าเป็นหลักฐานในสำนวนเราจะเสนอกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งค่ะ